เคยเป็นไหมที่เราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแต่แล้วเราเองก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมาให้คนคนนั้นได้รับรู้จะมีอยู่ในวันหนึ่งเราได้เสียเขาไปนี่คือเรื่องราวคนหนุ่มที่รังเลว่าเขาควรจะขอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนดีไหมโดยเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2562มีชายอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่าจัสตินเจมส์ได้โพสต์และเล่าความในใจเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโพสต์มีเนื้อหาประมาณว่าเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้คุยแชทกับหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งเธอเป็นคนสวยมากเราคุยกันแทบจะทุกเรื่องเรื่องดนตรีเอ่ยเรื่องหนังสือที่เธอชอบอ่านเอ่ยรวมถึงความฝันของเธอที่อยากย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์การสนทนาของเราก็จะประมาณนี้แหละเธอเป็นคนเก่งตะมุตะมิตลกสุดๆอ่ะแล้วนี่ผมบอกไปหรือยังว่าเธอเป็นคนสวยมากนะแต่ถ้าใครได้รู้จักตัวผมก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นคนเบื่อง่ายมากหากคุยกับผู้หญิงคนไหนแล้วไม่ปังไปต่อไม่ได้ผมก็จะเลิกคุยไปเองแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้ไม่ใช่กับเธอคนนี้ครับทันทีที่ทำความรู้จักกับเธอผมก็รู้ตัวว่าผมตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วแต่ก็นั่นแหละครับผมกลับนั่งนิ่งเฉยไม่เดินเกมบุกไม่ทำตามความรู้สึกที่อยู่ข้างในผมลึกๆแล้วผมกลัวกลัวว่าถ้าเธอมาเจอผมตัวเป็นๆจัสตินตัวจริงไม่ใช่จัสตินที่อยู่ในเว็บแชทนี้เธอยังจะชอบผมไหมจะสมบูรณ์แบบเกินไปสำหรับผมและผมก็ไม่มีโชคเรื่องนี้เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างคุยกันปกติผมไม่บอกชอบเธอเธอก็ไม่รู้เช่นกันว่าผมชอบอยู่นะเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆจนเมื่อวันที่21มกราคมจัสตินก็สามารถเอาชนะความกลัวและเอ่ยปากชวนเธอไปดื่มกาแฟด้วยกันและนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เจอกันแบบตัวเป็นสิ่งที่เขากลัวมาตลอดนั้นก็เริ่มจางหายไปเพราะวันนี้ทั้งสองพูดคุยกันถูกคอกันมากโดยจัสตินสวมแว่นกันแดดอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่อยากให้เธอรู้ตัวเองว่าตัวเองเขินแค่ไหนหลังจากดื่มกาแฟเสร็จเราก็มีแผนไปเที่ยวตอนค่ำแต่ผมตัดสินใจเบรกก่อนเพราะไม่อยากทำลายช่วงเวลาดีๆนี้จัสตินยังบอกว่าทั้งตัวจัสตินและตัวเธอเองก็ติดภาระจึงไม่มีเวลานัดเจอกันอีกแต่ถึงกระนั้นจัสตินและเธอตามผลัดกันคอมเมนต์ลง Facebook และ Instagram ส่วนตัวอย่างเป็นกันเองเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อไปเฉยๆตอนนี้คนจะบอกได้ว่าโลกของจัสตินนั้นเป็นสีชมพูสุดๆจนกระทั่งผมส่งข้อความไปหาเธอทั้งในแชทเฟซและวอทแอปแต่เธอไม่ได้ตอบกลับมาเลยผมก็เริ่มคิดเองเองแล้วว่าเธออาจจะไปมีคนอื่นแล้วหรือไม่ก็เบื่อผมแล้วหรือเปล่าแน่นอนผมเศร้ามากแต่หลังจากที่ไม่ได้รับการติดต่อมาจากเธอเป็นอาทิตย์ผมจึงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะหาทางติดต่อเธอไปให้ได้และบอกความรู้สึกในใจให้เธอได้รับรู้เสียทีเลิกลีลาและจริงจังสักทีแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้บอกเธออีกเลยเพราะเมื่อวานนี้ผมเพิ่งมาทราบว่าเธอประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนและเสียชีวิตไปเมื่อ3อาทิตย์ก่อนไม่ต้องบอกเลยว่าผมเสียใจมากแค่ไหนมันเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายต่อหน้าตาผมหน้าชาไปหมดแล้วต้องมากลืนน้ำลายตัวเองด้วยคำพูดที่ว่ารู้อย่างนี้น่าจะบอกรักเธอให้เร็วกว่านี้สุดท้ายนี้จัสตินได้ฝากข้อเตือนใจว่าถ้าคุณแคร์ใครสักคนหนึ่งหรือแอบรักใครอยู่บอกไปเลยครับบอกให้เขาหรือเธอได้รู้ไปเลยเพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งข่าว Roll of Bus และเว็บไซต์ที่นำมาแปลไทยและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่แหล่งข่าวเมฆข่าวด้วนขอขอบคุณข้อมูลแหล่ง2แหล่งนี้จริงๆถ้าไม่ได้แหล่ง2แหล่งนี้คลิปนี้ก็คงจะเสร็จลุล่วงไปไม่ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณครับ